รักเธอสองรักที่เกิดจากหัวใจและนี่คือรักเธอที่ไม่มีวันจะจากคุณชายครับแม่บ้านเจอหนังสือนี้ในห้องคุณหนูครับเคยรับจ้างทำงานที่นี่ผมจะจดชื่อและที่อยู่ให้เขาไว้นะแต่คุณต้องหาเงินมาให้เขาเย็นนี้อืมผาหลวงคุณชื่อผาหลวงเหรอเพราะนี่นะส่วนฉันน่ะชื่ออิงฟ้าเพราะไหมใครฉันชื่ออิงฟ้าใครถามหวังว่าคุณนี่คงไม่ใช่พ่อเราหรอกฉันมาขายที่นี่หรอกนะนี่คุณเรียบร้อยนะลาก่อนเดี๋ยวก่อนที่ฉันเรียกไม่ได้ยินหัวหนวดหรือไงนี่จะอยู่รับฟังคำขอบคุณสักคำก็ไม่ได้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างก็ขอโทษที่ฉันหาว่าคุณเป็นขโมยเฮ้ยแล้วพี่เราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะคุณไปเที่ยวเดี๋ยวก็ไปส่วนผมเกิดที่นี่แล้วคงจะตายที่นี่เฮ้ยแต่ว่าฉันมีที่อยู่คุณนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันติดต่อไปแล้วกันนะถือซะว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าเลยคุณกับผมมันคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกแม่คะช่วยหนูด้วยนะคะหนูอยากเจอคนรักของคุณแม่หนูจะได้บอกในสิ่งที่คุณแม่อยากบอกกับเขาไงคะแล้วหนูก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณแม่กับเขาผาหลวงกลับมาแล้วพ่อเป็นไงพ่อเข้าป่าได้ของกินแล้วมั้งพ่อพระนั่นถอดออกมาผมขอโทษครับพ่อผมตั้งใจจะบอกพ่ออยู่แล้วแต่พอดีเมื่อเช้าผมรีบเลยไม่ทันได้บอกครับจะบอกหรือไม่บอกก็ห้ามใส่พระองค์นี้พ่อบอกแล้วก็ไม่เชื่อคือว่าคืนนี้จะมีการแสดงกับพ่อผมเลยอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้งานมันราบรื่นใช่ครับลุงผาเรียงครับแหมถ้าเกิดเป็นชั้นนะพ่อมีพระอยู่เต็มตู้ก็เอามาใส่เหมือนกันนะครับ
แกจะใส่พระองค์ไหนก็ได้ทุกองค์ยกเว้นองค์นี้ห้ามแกยุ่งกับพระองค์นี้เด็ดขาดทำไมองค์นี้ไม่ได้ล่ะพ่อแล้วพ่อโมโหอะไรมาเนี่ยขอรับขวัญลูกชายของเธอด้วยพระองค์นี้ส่วนทับทิมนี่ฉันจะเก็บให้กับลูกที่กำลังจะเกิดมาของฉันขอให้ลูกของเราสองคนได้รู้จักกันหากลูกของข้าพเจ้าเป็นชายขอให้เขาได้เป็นเพื่อนรักกันแต่ถ้าหากเป็นหญิงขอให้เขาได้ครองรักกันขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยคุณหญิงผมอยากให้ลูกเจอในสิ่งที่ผมได้เจอมาไม่อยากให้ลูกเจ็บเหมือนอย่างที่ผมเคยเจ็บ